สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำพี่อาคาศในหัวข้อที่ว่าข่าวลือจริงไหมมันแต่งเรื่องหรือเปล่าสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยจริงหรือไม่จริง yes or no ข่าวลือที่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือมีคนแต่งเรื่องขึ้นเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลเปิดทำนายดวงนะคะทีมที่สองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะสับแล้วก็เลือกว่าให้เลือกภาพไพ่สี่ภาพมีไพ่ทั้งหมด4ภาพค่ะให้เลือกมาเลยมีทั้งหมด4ภาพให้เลือกมาเลย1 2 3 4 1 2 3 4ข่าวลือที่ได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงไหมเช่นผู้ชายคนนี้มันเป็นเกย์มันเป็นเกย์หรือมันไม่เกย์เกย์ไม่เกย์เกย์ไม่เกย์อะไรประมาณเนี้ยข่าวลือที่ได้ยินมามันจริงไหมทีมที่หนึ่งสิ่งที่ได้ยินมาจริง 100% เลยแหละในการดูไพ่อันนี้ก็แนะนำให้ดูเป็นแนวเป็นแนวทางอ่ะแหละเป็นการแนะนำให้ดูเป็นแนวทางว่าจะเอายังไงควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อทีเนี้ยก็จะมาอธิบายก่อนนะว่าถามว่าทำไมเขาถึงเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมเขาถึงต้องพูดเรื่องนี้ทำไมเขาถึงต้องเอาเรื่องนี้มาพูดการที่คนคนนี้เขาเอาเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเขาอะอยากจะดังหรืออะไรนะไม่ใช่แต่ทีเนี้ยตอนแรกอะเอจะตีว่าคนนี้เขาอยากดังแต่พอแถวบทสรุปเนี่ยมันได้ไพ่เนี่ยสังฆราช10ถ้วย5เหรียญเนี่ยคือชัดเลยว่าคือเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยมองเห็นความจริงเหมือนกับว่าประตูเนี่ยสตาร์เกตอะประตูสู่เฮเว่นอะเขาเรียกว่าคือเหมือนคนคนนี้เขาอยากให้คนอะมองเห็นความจริงถึงแม้ว่า
มันจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่คือจุดประสงค์ของเขาอ่ะในส่วนของจุดประสงค์ของเขาอ่ะจุดประสงค์ของคนคนนี้คือเขาอยากให้คนเนี่ยมองเห็นความจริงและเรื่องที่เขาพูดเนี่ยมันก็จริง 100% นะแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเขาเดือดร้อนด้วยซ้ำแต่ในสายตาที่คนอื่นมองอ่ะคือในสายตาของคนอื่นเนี่ยมองว่าเขาอ่ะอยากดังอยากเป็นแบบไมเคิลแจ็คสันอะไรแบบนี้คือในสายตาที่คนอื่นมองอ่ะมองว่าอยากดังเป็นเนี่ยแบบไมเคิลแจ็คสันน่ะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่นะมันเหมือนกับว่าคือในสายตาคนอื่นอ่ะมองว่าเนี่ยอยากแบบอยากดังอยากดังอยากให้มีคนเชื่อถือเยอะอยากเป็นตำนานเนี่ยอยากเป็นตำนานแบบไมเคิลแจ็คสันน่ะทีเนี้ยแต่ไพ่มันก็สามารถอันเนี้ยมันเป็นการดูไพ่ทาโร่อ่ะบางทีถ้าจิตคุณไม่นิ่งอ่ะบางทีไพ่มันก็ไม่ตรงนะแต่จริงๆถ้าไพ่มันออกอย่างเงี้ยเอ๋มองว่ามันจริง 100% เลยแหละมันมีคนบอกให้เขาทำแบบนี้นะมีคนสั่งมาให้เขาทำอ่ะเพราะว่ามีคนบอกให้เขาทำเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยบอกให้เขาทำแบบเนี้ยเหมือนเขาเป็นพวกนักข่าวหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีคนสั่งให้เขาทำอ่ะเขาก็ทำคือมีคนสั่งให้เขาทำเขาก็ทำอ่ะโดยที่ว่าจุดประสงค์ของคนที่ทำเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าทำตามคำสั่งอ่ะมันเหมือนนักฆ่าเนี่ยเห็นไหมเป็นเนี่ยเป็นเหมือนโจรอ่ะเหมือนกับว่าคือไอ้มืดเนี่ยมันก็ต้องสั่งคนเนี้ยมันมีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะบอกให้เขาทำแบบเนี้ยแต่เรื่องที่เขาพูดอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงนะคือจริงอ่ะคือมันมีคนบอกให้เขาทำอ่ะไม่ใช่ว่าเขามันมีคนบอกให้เขาทำไม่ใช่ว่าเขาอยากทำมีคนสั่งให้เขาทำแบบเนี้ยทีมที่สองอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต คนคนนี้แต่งเรื่องโกหกหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรจริงเลยสักอย่างอ่ะไม่จริงสักเรื่องโกหกหมดเลยแต่งเรื่องขึ้นแบบเต็มๆเลยอ่ะเหมือนแต่งนิยายแต่งกลอนแต่งนิยายอะไรเลยอ่ะแล้วทุกวันนี้เขาก็ไม่มีความสุขนะทุกวันนี้เขาไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่เขาทำ
ทุกวันนี้เขาไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่เขาทำและสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเครียดอันนี้ไพ่โจรไพ่โจรเนี่ยก็คือว่าโกหกแต่งเรื่องคือจุดประสงค์ที่เขาทำเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเหมือนเขาต้องการให้คนยอมรับในตัวตนของเขาอ่ะเออมันเหมือนกับคนที่แบบไม่ได้เป็นไฮโซอ่ะแต่ว่าแต่งเรื่องว่าเป็นลูกคุณหนูเรียนจบต่างประเทศที่บ้านรวยมากอะไรแบบเนี้ยเขาแต่งเรื่องขึ้นทั้งหมดเลยเขาต้องการแบบคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบขาดความมั่นใจในตัวเองเขาต้องการให้คนยอมรับแล้วคนเนี้ยเขาเป็นคนที่แบบเรียนรู้วิชามารยาทสังคมมาเยอะถึงเคยเห็นลูกคนจนแต่ว่ามารยาทดีไหมลูกคุณหนูบางคนอะลูกคนรวยบางคนอะพูดมึงมึงกูกูหยาบคายพูดไม่เพราะแต่ว่าลูกคนจนอะที่ว่าพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีอะคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยนะคนคนนี้บอกได้เลยอะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพราะว่าคือเขาอยากให้สังคมเนี่ยยอมรับเขาแล้วเขาทำเพื่อเงินอย่างเดียวเลยเรื่องที่คนคนนี้พูดน่ะไม่มีอะไรจริงเลยเขาทำเพื่อผลประโยชน์และเป็นการกุยทางไปสู่ลัทธิหลวงเป็นศรัทธาหลวงเขาทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินน่ะเพราะไพ่มันขึ้นเลยเนี่ยมันไม่เหมือนกองเมื่อกี้น่ะกองเมื่อกี้เนี้ยมันมีไพ่สังฆราชขึ้นน่ะแล้วมันก็มีไพ่ผัวเมียขึ้นน่ะกองเมื่อกี้มันมีไพ่คิงออฟคัพควีนออฟคัพแล้วก็สังฆราชขึ้นน่ะแสดงว่ามันมีคนสั่งให้เขาทำแต่อันเนี้ยไม่ใช่คิดเองวางแผนเองตัดสินใจเองทำเพื่อผลประโยชน์ทำเพื่อเงินทำเพื่อผลประโยชน์ทำเพื่อเงินหลอกลวงมากด้วยแต่งเรื่องโกหกหลอกลวงทำเพื่อผลประโยชน์ทำเพื่อเงินเงินขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วคนคนนี้เป็นคนที่กิริยามารยาทเขาเรียบร้อยนะเห็นไหมเนี่ยเป็นคนที่กิริยามารยาทเรียบร้อยนะแต่มือนี่ยังแบบคือเป็นคนที่กิริยามารยาทเรียบร้อยอะแต่เป็นคนโลภไม่ใช่คนรวยแต่อวดรวยทำตัวเป็นคุณหนูไฮโซแต่จริงๆอะไม่ใช่คนคนนี้ไม่ใช่ลูกคนรวยนะแต่อวดรวยนายเอกกล้าพูดเลยคนคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนมีใบปริญญาไม่ใช่คนมีการศึกษาไม่ใช่คนที่มีความรู้อ่ะไม่ใช่คนที่มีการศึกษาดีนะแต่เป็นคนที่แบบเก่งทางด้านมารยาทสังคมอ่ะคล้ายๆคุณหญิงไก่อ่ะเออเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไงแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีอะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนพูดจาดีแล้วเขาก็หลอกเหยื่อเก่งมากคนคนนี้ไม่ใช่คนรวยนะไม่ใช่คนรวยแต่เขาทำเพื่อที่จะหลอกคนรวยจุดประสงค์ของเขาอ่ะเขาทำเพื่อที่จะหลอกคนรวยแล้วเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวอ่ะเขาทำงานร่วมกันสามคนเขาทำงานร่วมกันสามคนน่ะเพื่อที่จะวางแผนหลอกคนอื่นทุกวันนี้ก็เหมือนกรรมตามสนองอ่ะเหมือนเขาไม่มีความสุขเลยเขาเครียดแต่คนคนนี้เขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะเขาทำงานร่วมกันสามคนคนนี้รวยแต่ตัวเขาจริงๆอ่ะไม่รวยแต่เขาเหมือนพยายามแบบทำให้คนเชื่อว่าเขาเนี่ยแบบซื่อสัตย์ยุติธรรมเป็นเปาบุญจินอะไรประมาณเนี้ยแต่จริงๆเขาระแวงอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาทำเพื่อเงินคนคนนี้ทำเพื่อเงินร่วมมือกันสามคนทำเพื่อเงินร่วมมือกันสามคนวางแผนหลอกชาวบ้านเขาต้องการให้สังคมยอมรับแล้วมันมีคนสนับสนุนเขาด้วย
มีคนสนับสนุนเขาด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาอยากให้คนน่ะยอมรับเขาเขาอยากให้คนน่ะยอมรับเขาแล้วเขาแต่งเรื่องโกหกหมดเลยแล้วคนที่สนับสนุนเขาอ่ะเป็นคนมีตังค์ไงเขาก็เลยกล้าคือตัวเขาอ่ะไม่มีเงินหรอกแต่คนนี้รวยตัวเขาจนเขาอยากให้คนน่ะยอมรับอยากให้คนมองว่าเขาเนี่ยแบบเป็นตาช่างนะซื่อสัตย์ยุติธรรมอ่ะแต่จริงๆแล้วตาช่างมันก็เอียงได้ตาช่างไม่ได้ซื่อสัตย์ยุติธรรมตาช่างบางทีมันก็เอียงบางทีมันก็ตรงแต่ใบเนี้ยมันเป็นตัวบอกอะว่าหลอกเพราะว่ามันคือไพ่โจรเพราะฉะนั้นอะคนคนเนี้ยเชื่อไม่ได้เลยกองแรกนี่ยังเชื่อถือได้นะเพราะว่าเป็นสังฆราชอะแสดงว่าเขาเป็นคนที่มีภูมิความรู้ทางธรรมอะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นอะเขาจะไม่โกหกใครหรอกเพราะว่าเขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องโกหกกับเรื่องพวกนี้ทีนี้มาดูทีมที่3นะคะสบายสบายโอ๊ยตายแล้วโกหก 100% เลยมาแบบเนี้ยแล้วเขาก็แบบทุกข์ใจมากด้วยนะไม่ได้โกหกธรรมดานะโกหกจนปัญหามันบานปลายอ่ะผัวเมียคู่เนี้ยวางแผนโกหกเพราะอยากได้เงินบริจาคอยากได้เงินบริจาคแต่งเรื่องเขาอยากได้เงินเรื่องที่เขาพูดมานะเอให้ 1% น่ะเป็นเรื่องจริงอีก 99% น่ะไม่จริงผัวเมียคู่เนี้ยเขาทำเพราะว่าเขาอยากได้เงินเนี่ยเหมือนแบบเขาแบมือละ please money please ผัวเมียคู่เนี้ยทำเพราะอยากได้เงินแล้วก็มีคนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนวางแผนทั้งหมดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชาวราศีสิงห์อ่ะมีผู้ชายราศีสิงห์คนหนึ่งอ่ะวางแผนให้ผัวเมียคู่เนี้ยทำแบบเนี้ยทีเนี้ยพอเขาทำตามปุ๊บนะตอนแรกอ่ะมันก็มีคนเชื่อเยอะแยะเลยนะโอ้โหแบบกลายเป็นแบบเหมือนไอ้นี่เลยนะพระเมษยาเป็นแบบเหมือนคนเชื่อถือเขาอ่ะมีแต่คนเชื่อถือมีแต่คนกราบไหว้โอ้มีแต่คนเชื่อถือมีแต่คนกราบไหว้อะเหมือนกับว่าแบบเหมือนฉันเนี่ยเป็นเหมือนแบบไอดอลอะแบบไปมามานี่แบบเครียดมีแต่ความทุกข์อยู่ในจิตใจเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยตัวของตัวเองอะแล้วมันก็มีคนจับผิดได้ด้วยนะเนี่ยเป็นผู้หญิงอะโดนอีกาเนี่ยนะโอ้โหมันจิกมันข่วนอะแบบเขาโกหกอะแล้วก็โดนจับได้แล้วตอนนี้เขาทุกข์ทรมานมากเลยเขากลัวว่าจะมีคนน่ะแฉเขานะเขาเล่นละครเก่งอ่ะคนเนี้ยเป็น Night of Cup อ่ะเหมือนกับว่าเคยเห็นพวกดาราไหมอันเนี้ยเหมือนแบบดาราเวลาเข้าฉากอ่ะเหมือนกับว่าเนี่ยโอ้โหแบบน่ารักเชียเบื้องหลังอ่ะคนคนนี้มันอาจจะเป็นตุ๊ดก็ได้เหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนเล่นละครเก่งอ่ะใครๆก็ชอบแบบเขาทำแบบเขาเล่นละครเหมือนกับว่าเขาเป็นดาราที่ใครๆก็รักใครๆก็ชอบอ่ะทั้งที่จริงๆอ่ะตอนอยู่หลังกล้องอ่ะเขาร้องไห้อ่ะ
คือตอนอยู่หน้ากล้องเนี่ยทําเป็นแบบแฮปปี้อ่ะแต่ว่าหลังกล้องเนี่ยเขาเต็มหัวใจเขาเนี่ยโอ้โหแบบเต็มไปด้วยความทุกข์อ่ะมีคนจับได้ด้วยมีคนจับผิดเขาได้เยอะผัวเมียคู่เนี้ยรับงานมาผัวเมียคู่เนี้ยมีผู้ชายราศีสิงห์อ่ะมีผู้ชายราศีสิงห์อ่ะสั่งให้เขาทําต่อหน้ากล้องอ่ะเขาก็ทําเป็นแบบนายแบบเป็นโมเดลเวลาอยู่ต่อหน้ากล้องเขาก็ทําเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ว่าเบื้องลึกอ่ะเขาเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วเขาก็เครียดมันมีคนสั่งให้เขาทําแบบเนี้ยเพราะว่าคนที่สั่งให้เขาทําอ่ะอยากได้เงินบริจาคอยากได้เงินบริจาคอยากได้คล้ายๆกับว่าเหมือนเขาอยากจะให้ถ้าดูจากไพ่อ่ะเหมือนเขาแบบจะทำเป็นแบบศาสนาใหม่เป็นลัทธิอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเขาพยายามจะทำให้เป็นไอดอลอ่ะเขาจะพยายามทำตัวเองเหมือนเป็นแบบพระเมษยาเป็นแบบเป็นเน็ตไอดอลเป็นอะไรพวกเนี้ยเป็นเจ้าลัทธิใหม่อ่ะถ้าให้พูดง่ายๆคือว่าเขาพยายามจะทำให้ตัวเองเหมือนเป็นเจ้าลัทธิใหม่อันที่จริงเขาไม่ใช่เจ้าลัทธิใหม่อ่ะแต่เขาเป็นซาตานที่ใส่หน้ากากเป็นปีศาจที่มาหลอกลวงทีมสุดท้ายนะคะพ่อมดแม่มดคุยกันคนๆเนี้ยเขาพูดความจริงคนๆเนี้ยเขาพูดความจริง 80% อีก 20% เขาไม่พูดเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเขาไม่พูดทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดเนี่ยเป็นหมอสมุนไพรเป็นคนที่มีความรู้ดีในเรื่องอาหารยาสมุนไพรเป็นคนที่แบบอันนี้เป็นพวกเภสัชกรอ่ะเขาเป็นคนที่มีความรู้ดีอ่ะในศาสตร์ต่างๆอ่ะค่อนข้างมากด้วยเขาไม่พูดทั้งหมดอะเรื่องที่เขาพูดมันก็เป็นเรื่องจริงนะแต่เขาไม่ได้พูดทั้งหมดอะเขาจะพูดอยู่ประมาณ 80% น่ะแต่อีก 20% ที่ว่าถ้าพูดไปแล้วจะทำให้ตัวเองสวยเขาไม่พูดเพราะว่าถ้าเขาพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยเขาจะถูกแขวนแต่ถ้าถามว่าเขาพูดจริงไหมเขาก็พูดจริงนะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คนปกติอ่ะไม่ค่อยเชื่อเขาด้วยนะมันต้องคนที่แบบเหมือนแบบมีตาที่สามอ่ะเป็นแม่มดที่มีตาที่สามแม่มดเป็นแม่มดที่มีพลังจิตแก่กล้า
มีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะบอกให้เขาทำเป็นไอเนี่ยคิงเหรียญกับราชินีเหรียญนะเป็นผัวเมียกันมีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะสั่งให้เขาทำเมียมีผัวเมียคู่หนึ่งบอกให้เขาทำเหมือนเขาก็ทำก็ทำแต่เขาก็มองๆนะแล้วเขาก็แบบเหมือนไอ้พูดยังไงอ่ะเขาคิดว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่เอ๋บอกได้เลยนะว่าเขาไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดอ่ะเหมือนเขารู้เขาอาจจะรู้เรื่องเนี้ย100%อ่ะแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาอาจจะแค่70%หรือ80เท่านั้นอ่ะเขาสามารถพูดได้เต็มที่อ่ะก็แค่นี้แหละเขาไม่สามารถพูดเรื่องจริงทั้งหมดได้แต่มันมีคนบอกให้เขาทำอ่ะเนี่ยเหมือนตัวเขาเนี่ยมีคนสั่งให้เขาทำแล้วก็มีอยู่สองคนอันนี้สองไม้อันนี้สี่ดาบกูนอนเหรอเหมือนแบบมันมีผัวเมียคู่หนึ่งบอกให้เขาทำแบบนี้อาจจะเป็นเทวดาประจำตัวเขาก็ได้บอกให้เขาทำคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังจิตแล้วก็มีผัวเมียคู่หนึ่งอ่ะบอกให้เขาทำเขาก็นอนดีกว่าลังเลมีความลังเลอันนี้เป็นเทวดานะเป็นเทวดาเป็นแม่มดเทวดาคนโดนจับห้อยมันก็เหมือนคดีแตงโมอ่ะความจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่คนก็แต่งเรื่องไปเรื่อยอ่ะจริงๆน่าจะตกทั้งหัวเรือแหละไม่ได้ตกท้ายเรือหรอกน่าจะทะเลาะกันหรือไม่ก็เรือมันกระแทกอะไรสักอย่างอ่ะตกอ่ะเป็นในเชิงที่ว่าเขาต้องการที่จะให้เขาต้องการที่จะให้คนทั้งสองฝ่ายเนี่ยใช้สติปัญญาแยกแยะอะไรสักอย่างอะเหมือนเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงให้สิ่งที่มันผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกอ่ะเหมือนเขาต้องการอันนี้เหมือนเขาอยากจะเปลี่ยนเรื่องที่มันผิดให้เป็นเรื่องที่ถูกต้องการที่จะพูดสิ่งที่มันไม่จริงอ่ะให้มันเป็นเรื่องจริงอะไรแบบเนี้ยหรือไม่คล้ายๆกับว่าเขาต้องการที่จะทำความจริงให้เปิดเผยอ่ะมันมีความมันก็มีทั้งขาวและดำไงเหมือนเขาต้องการที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องอ่ะแต่เขาทำอะไรได้มากไม่ได้ทำได้แต่ว่าไม่สามารถทำได้มากอาจจะพูดได้บางส่วนก็ไม่สามารถพูดได้รู้แต่พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดออกไปอ่ะมันอาจจะสะเทือนบุคคลที่เขาไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้อะแต่ว่าเขาไม่สามารถพูดได้มันก็เหมือนคนถูกหวยรางวัล100 ล้านเนี่ยถูกหวย17 ใบ102 ล้านเนี่ยก็คือว่าถ้าพูดออกไปอะว่าถูกอะก็สะเทือนหนักด้วยคล้ายๆกับว่าถ้าเขาพูดความจริง 100% น่ะมันก็จะสะเทือนคนอีกคนนึงด้วยแบบหนักอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่ว่าจะนอนหลับทับสิทธิ์อะเพราะว่าถ้าพูดมากจนเกินไปเขาก็จะซวยเหมือนกับคนนอนหลับทักษิณอะวันนี้เป็นวันเลือกตั้งแต่ฉันจะนอนเรื่องของฉันนั่นเหมือนมีคน2คนบอกให้เขาทำอะคน2คนนี้อาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นอาจจะเป็นญาติเขาหรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ